หลังจากนั้นก็จะเป็นท่านวิชาญมีชัยนันท์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิทยาแก้วประดัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กับผมรับร่างฉบับนี้มาแล้วก็มานั่งพิจารณาอยู่ในสภาด้วยความรู้สึกที่ยังงงๆครับท่านรัฐมนตรีครับคือผมทราบข่าวว่ารัฐบาลจะกู้เงินสัก 2.2 ล้านล้านเมื่อสักเดือนกว่าๆก็คิดว่ายังเป็นเรื่องอีกนานครับกว่าเราจะเจอกันเพราะเข้าใจว่าจะกู้ทีง 2.2 ล้านล้านนี่มันก็ต้องมีรายละเอียดของการต้องมียุทธศาสตร์ทำยุทธศาสตร์เสร็จแล้วมาทำรายละเอียดโครงการทำรายละเอียดโครงการแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นประชาชนบ้างก็คิดว่าอีกสักพักคงจะมาครับก็เป็นเรื่องประหลาดและก็เป็นเรื่องปกติสำหรับรัฐบาลนะคือเรื่องไหนที่ต้องทำแล้วก็มักจะไม่ทำฮะเรื่องไหนที่ไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็จะรีบทำก่อนยกตัวอย่างเรื่องที่จะต้องแถลงการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา75ครับช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็รับปากครับกับประชาชนทั้งประเทศครับเลือกผู้ว่ากทม.เสร็จจะมาแถลงผลงานในสภานี่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จไปเดือนแล้วครับรับรองผู้ว่าเสร็จก็ปรากฏไม่ฮะไปเอาเรื่องเงินกู้แล้วก็ลดจาก 2.2 ล้านล้านมาเหลือ2ล้านล้านคราวนี้การลดผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการลดตามยุทธศาสตร์หรือว่าตั้งเป้าว่าอยากได้สตังค์แค่ไหนแล้วค่อยไปคิดยุทธศาสตร์แล้วค่อยไปคิดงานเนาะเพราะมันลดกันง่ายๆฮะและก็สภาก็แปลกครับวันนี้พิจารณาเรื่องกู้2ล้านล้านแล้วอาทิตย์หน้าควรจะเรื่องแถลงนโยบายปรากฏไปอีกแล้วครับไปแก้รัฐธรรมนูญผมเตือนไว้ก่อนนะครับเขาพยากรณ์อากาศไว้ครับว่าเมษานี้จะร้อนจนเลือดไหลออกจมูกนะพยายามหาเรื่องร้อนๆเข้ามาครับที่ท่านขอกู้2ล้านล้านครับผมคิดว่าเป็นการทำงานที่กลับหัวกลับหางกันหมดฮะวันแรกบอกว่า 2.2 ล้านล้านคราวนี้เหลือ2ล้านล้านพอเหลือ2ล้านล้านงานก็ทำท่าจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับที่แรกแถลงไปแถลงมาดิไอ้ลดความเร็วสูงสั้นเข้าบ้างยาวเข้าบ้างสุดท้ายพอเหลือ2ล้านล้านนี่คราวนี้ยาวเต็มสายเลยครับผมดูโครงการแล้วก็เข้าท่าฮะแต่ที่ติดใจเมื่อสักครู่ครับตอนที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดือนกันยายนจะประมูลรถกันแล้วคราวนี้ผมไม่แน่ใจเราเอารถมาล็อกสเปครางหรือจะทำอะไรกันเพราะเราตั้งหลัก2ล้านล้านแล้วจะมาประมูลรถสมมุตินะครับท่านครับถ้าทำเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่วันนี้เวรคืนก็ยังไม่ได้เวรคืนสำรวจเส้นทางก็ออกเป็น5แพร่งเส้นทางจะผ่านสุพรรณดีหรือจะผ่านอยุธยาดีจะไปเข้าทางพิษณุโลกดีหรือจะไปอีกซีกนี้ยังไม่รู้เส้นทางครับสมมุติว่าเกิดซื้อรถไฟมาวางกองนิ่งอีก2ปีข้างหน้าครับปรากฏว่าเวรคืนยังไม่ได้ประชาชนก็คัดค้านคนหนึ่งบอกว่าจะไปทางพิษณุโลกคนหนึ่งบอกจะไปอีกซีกนึงซึ่งในแผนที่ท่านก็เขียนไว้ครับมันรวมทั้งหมด5เส้นทางที่จะต้องเข้ามาพิจารณากันไอ้5เส้นทางนี้นะครับถ้าเถียงกันไม่จบไอ้รถไฟที่มากองอยู่จะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับท่านรัฐมนตรีวันนี้เทคโนโลยีเขาวิ่ง250ถึง350ถ้าท่านซื้อมา400กว่าอย่างที่ท่านว่าได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจครับกว่าจะทำรางเสร็จความเร็วรถไฟโลกนี้จะไปถึงไหนประการที่2ครับที่ผมก็จะหนุนก็ลำบากไอ้ใจก็ไม่ชอบนะครับไปกู้สตางค์เนี้ยแล้วก็อยู่ในสภามา20กว่าปียังไม่เคยเกิดนะครับแล้วตั้งแต่จำความได้ครับยังไม่เคยเห็นประเทศไทยกู้สตางค์มากอย่างนี้ครับท่านประธานครับท่านนายกเสนอกฎหมายในนามรัฐบาลให้อำนาจรัฐมนตรีคลังครับไปกู้สตางค์2ล้านล้านแล้วก็โอนสตางค์2ล้านล้านให้รัฐมนตรีคมนาคมท่านเป็นคนจ่ายสตางค์เพราะท่านนายกก็ดีครับท่านรัฐมนตรีคลังก็ดีท่านรัฐมนตรีคมนาคมครับท่านได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยคือการกู้อย่างมโหฬารและยืนยันครับที่นั่งยิ้มในสภาทั้งหมดครับไม่อยู่ถึงวันใช้หนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไปก่อนเนื้อหนาอีก50ปีข้างหน้าผมก็จะไม่เหลือสักคนแล้วตรงนี้แต่มันทั้งหมด3ท่านนี้ร่วมกันทําแล้วคนทั้งประเทศเขาจะร่วมกันรับผิดชอบครับที่สําคัญครับผมอ่านในรายการที่ท่านจะทำรถไฟความเร็วสูงจะได้ต่อเนื่องกับที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงครับ
ท่านทำความรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพหนองคายก็ใช้ได้ครับหนองคายก็จ่อลาวได้ข่าวว่าจากจีนเขาจะทำมาลาวเวียงจันทร์จะเจรจายังไงไม่รู้แต่เป็นทิศทางสายเอเชียที่จะมาแล้วเราก็จะจ่อจากเวียงจันทร์เข้ามาหนองคายแล้วก็มากรุงเทพแล้วก็อ่านต่อครับว่าท่านทำโครงการความเร็วสูงจากกรุงเทพประดังเบซาไอ้อย่างนี้ยิ่งดีใหญ่ครับทะลุจากลาวมาหนองคายมากรุงเทพไปประดังเบซาเข้ามาเลเซียไปสิงคโปร์วันข้างหน้าขุดอุโมงค์ครับต่ออินโดนีเซีย200ล้านคนรอที่นู่นนะมันเป็นเส้นทางที่น่าสนใจครับก็บอกแล้วครับว่าเรื่องที่ควรจะทำไม่ทำฮะสองเส้นทางนี้ครับมีรายละเอียดชัดเจนแล้วก็เส้นทางแบ่งไม่ได้ครับจากกรุงเทพไปหนองคายครับออกจากกรุงเทพผ่านสระบุรีผ่านภาชีผ่านนครราชสีมาแล้วก็ผ่านขอนแก่นแล้วก็เข้าอุดรแล้วก็ไปหนองคายเส้นทางนี้ชัดเจนฮะกำหนดแผนงานไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันครับเส้นทางจากกรุงเทพไปประดังเบซามีเส้นเดียวครับไม่ต้องสำรวจกันใหม่เรียบร้อยครับถ้าทำตรงนี้เรียบร้อยท่านเขียนไว้เต็มยศเลยครับแต่ปรากฏอย่างที่เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่อภิปรายไปครับเส้นทางกรุงเทพหนองคายใช้สตางค์จริงๆชั้นท้ายแค่ 124,327 ล้าน 120,000 ล้านครับพอ 120,000 ล้านดูจริงๆผมก็สักถามท่านรัฐมนตรีไปแล้วครับว่าไอ้ 120,000 ล้านก็คือทำจากกรุงเทพไปโคราชจากกรุงเทพไปโคราชแล้วก็ลงสายใต้ไปประแดงไปสาก็จริงๆท่านก็รับครับว่าทำไปแค่หัวหินเพราะในยุทธศาสตร์ที่วางเชื่อมอาเซียนทั้งหมดก็ปิดบัญชีครับยุทธศาสตร์ท่านปิดไม่มิดฮะเงินตั้งไว้2ล้านล้านปรากฏว่าแผนงานที่จะทำกรุงเทพหนองคายกรุงเทพประดังไบซามันก็จู่แค่โคราชกับหัวหินครับคราวนี้ก็บอกครับว่าที่ควรจะทำเพราะมันเส้นทางชัดเจนท่านไม่ทำที่ซึ่งยังไม่ควรจะทำเลยครับเพราะท่านต้องเถียงกันอีกมากคือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ในแผนท่านเองครับท่านลงรายละเอียดมาทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่5สายทางครับที่ต้องตัดสินใจคือไม่พร้อมอะไรสักอย่างแต่ก็ตัดสินใจทำก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมก็อยากได้รถไฟความเร็วสูงประชาชนก็อยากได้รถเร็วความเร็วสูงครับแต่ที่ท่านทำไว้แค่โคราชแล้วก็คนหนองคายก็ได้สมุดเล่มนี้ไปกอดไว้เล่มนะครับว่าจะทำกรุงเทพหนองคายคนอุดรเมื่อเช้าก็อภิปรายไปแล้วครับว่าถ้าได้รถไฟความเร็วสูงคราวนี้ไม่ต้องไปรอเครื่องสนามบินชั่วโมงนี่จะได้นั่งรถไปลงหนองคายก็หมายความพับไปครับ7ปีนี้ไม่มีแล้วผมยืนยันได้ครับว่าเส้นทางทั้ง3เส้นทางถ้าท่านทำเสร็จครับที่ท่านบอกว่าหลายประเทศเขาขาดทุนเราต้องยอมรับการขาดทุนแน่นอน 100% ครับ3เส้นทางนี้ขาดทุนย่อยยับแน่ครับท่านเดินทางไปหัวหินครับระยะทางที่จะสร้างเส้นทางไปกรุงเทพไปหัวหินผมเข้าใจว่าประมาณ200กว่ากิโลเส้นทางจากกรุงเทพไปโคราช252กิโลเขาบอกครับว่ารถไฟความเร็วสูงเฉลี่ยค่าโดยสารกิโลเมตรละประมาณ2บาท80ถึง4บาท50เอาเฉลี่ยประเทศไทยราคากลางครับกิโลเมตรละ3บาท50เพราะใครที่จะเดินทางไปโคราชด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านจะต้องจ่ายสตางค์ค่าโดยสารประมาณ882บาทเช่นเดียวกันครับถ้าท่านจะไปเที่ยวทะเลหัวหินครับท่านก็จะมีอัตราการจ่ายค่าโดยสารขนาดนั้นเลยครับซึ่งก็ตั้งใจครับว่าเส้นทางสายนี้เสร็จถ้าการรถไฟยังต้องรับผิดชอบรถไฟความเร็วสูงก็แบกภาระกันต่อครับอย่างน้อยๆก็รัฐบาลอีก8ปีข้างหน้าครับรถเส้นนี้เสร็จก็เตรียมสตังค์เผื่อไว้ครับว่าปีละกี่แสนล้านสำหรับชดเชยความเสียหายรถไฟทั้ง3เส้นทางเพราะที่ท่านกู้วันนี้ครับมันเป็นภาระสำหรับประชาชนอีก50ปีเป็นภาระของประเทศชาติอีก50ปีคนก็สงสัยกันครับว่ามันรีบร้อนอะไรนักหนาต้องกู้คิดจะเอาอะไรกันผมก็คิดว่าอย่างนี้ครับไม่ได้กล่าวหาใคร
แล้วก็ท่านรัฐมนตรีนี่เป็นคนหนุ่มที่ผมชื่นชมท่านรัฐมนตรีคมนาคมขออนุญาตชื่นชมครับว่าท่านเป็นคนเก่งแต่ผมก็พูดอย่างนี้ไว้เลยครับว่าคือถ้าท่านคิดดีต่อบ้านเมืองเอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งเอายุทธศาสตร์ชาติเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งก็ขอให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีคลังและก็ท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้ทําโครงการนี้จนบรรลุเสร็จครับแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาภายใต้ประโยชน์ตนก็รอดูครับว่าจะมีโอกาสได้ใช้สตางค์ไปและก็ผมขอให้อย่าได้จับสตางค์นี้แม้แต่บาทเดียวครับถ้าเริ่มต้นจากประโยชน์ตน